ดีครับสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ยายฝึกฝนจะพาไปชมบรรยากาศที่ฝึกฝนและยายฟ้าใสได้ไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ Oxford English Camp บรรยากาศจะเป็นไงนะไปชมกันเลยแน่นอนครับกิจกรรมแรกที่เรามักต้องทำกันคือแนะนำตัวกิจกรรมสนุกก็ค่อยๆตามมาที่เชอร์ก็ได้แบ่งกลุ่มให้เราเพื่อไปเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ5ฐานคิดว่าน่าจะแบ่งตามวัยอ่ะนะฝึกฝนเลยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับฟ้าใสแต่ก็โชคดีที่มีสามีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เชอร์ Very good Very good ฝึกฝนคิดว่าทักษะเรื่องการแนะนำตัวของเราดีขึ้นมากเลยล่ะเพราะเราต้องแนะนำตัวเองแบบนี้ในทุกฐานเลยอันนี้เป็นข้อดีนะGood morning, everyone. Good morning, everyone. Okay, my name is Fa Sai. How old are you, Fa Sai? I am 5 years old. I am 5 years old. You put your kidney first. There's the kidney. Okay, yeah, that's the kidney. The kidney's in there. Kidney is number 2. There's number 1, number 2.Then your intestines, number 3. Okay. So after your intestines, what you want to put?เราค่อยๆเรียนรู้คำศัพท์ในฐานต่างๆได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็รู้สึกสนุกนี่แหละเคล็ดลับการเรียนรู้ต้องสนุกพอทำกิจกรรมในฐานนั้นๆเสร็จเราก็จะรวมตัวกันถ่ายรูปแล้วก็เริ่มลุยฐานต่อไปกันเลย So you finish with this station, you can go to that station, okay? ในวันแรกของเราในคลาส Oxford English Camp คลาสนี้ยังมีอีก3วันนะครับและใน3วันนั้นก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปเรื่อยๆไว้รอชมนะครับว่ากิจกรรมต่อไปจะเป็นยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามให้ช่องคุณฝึกฝนด้วยนะครับบ๊ายบายอ้าวฟ้าใสหายไปไหนอะ